ซึ่งก็เป็นพิธีกรชื่อดังมากความสามารถขวัญใจของรุ่นเล็กรุ่นใหญ่อย่างก๊อจิภัชกรบุญลักษณ์ภักยานันหรือที่รู้จักกันในนามก๊อจิเทยเที่ยวไทยที่ผ่านมาเราก็จะเห็นเธอผ่านทางรายการดังต่างๆพร้อมทั้งติดตามเธอได้จากอินสตาแกรมที่หลายๆคนต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่นั้นยิ่งนับวันก็ยิ่งสวยขึ้นเลยจริงๆแต่ว่าด้วยเรื่องความสวยของแม่ทางด้านก๊อจิก็ยังได้ร่วมพูดคุยกับนิกกี้นัชชาพันธ์รายการซุปตาร์พาเตารุยที่มีบางช่วงบางตอนเธอก็ได้พูดถึงเรื่องหมอดูที่ทักเธอเรื่องการศัลยกรรมโดยมาบอกว่าก็เคยคิดอยากจะทำจมูกจัดกรามทำตา2ชั้นเกือบทุกอย่างราวประมาณ 70% แต่บังเอิญได้ไปดูหมอดูก็เปิดไพ่ก็เลยถามหมอว่าถ้าหากทำศัลยกรรมมาแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างหมอดูเขาก็บอกว่าถ้าหากไปทำมาก็สวยเลยแหละมีแฟนก็หลายหลายคนด้วยแต่ก็ไม่มีเงินงานก็ลดลงไม่มีใครติดต่อจ้างงานแต่ถ้าหากไม่มีงานทำก็จะมาเรื่อยๆแบบนี้แหละนะแต่ก็ไม่มีแฟนฉะนั้นเราก็เรื่องเงินก็อยากจะทำนะแต่ก็ทำมาคนจะจ้างงานกลัวจำหน้าเราไม่ได้งั้นก็เลยขายทางอื่นแทนไม่ขายหน้าดีกว่า